ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาธัญญาสุทธิยาโนที่เคารพขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายวันอาทิตย์ของวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียทุกท่าน วันนี้ก็อาตมาภาพได้รับหน้าที่แสดงธรรมอีกวาระหนึ่งเป็นวาระต่อเนื่องเนื่องจากว่าท่านมหาพระมหาวัชรินทร์ที่มาช่วยแสดงธรรมนั้นท่านไปกิจนิมนต์ที่วัดไทยลอสแอนเจลิสท่านพระอาจารย์ก็สุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยและส่วนหนึ่งก็อย่างที่ได้บอกแล้วว่าเรื่องเยาวชนบรรลุธรรมที่เจาะจง ไปศึกษาเยาวชนที่มาบวชเป็นสามเณรหรือสามเณรอรหันต์นั้นมีมากมายในสมัยพุทธกาลซึ่งก็ได้กล่าวไปแต่รายชื่อและก็ข้อมูลคร่าวๆของแต่ละท่านก็ได้พูดไว้ว่ามีหลายๆท่านก็มีข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจก็บอกว่าจะอาจจะได้เอามา แบ่งปันในโอกาสต่อๆมาในโอกาสต่อๆไปก็เลยเป็นคราวนี้ครั้งนี้นะก็จะได้นำเรื่องราวในรายละเอียดในแง่มุมที่ละเอียดที่มีเนื้อหาที่ลุ่มลึกบางส่วนหรือหลายส่วน มาแบ่งปันกันวันนี้ก็จะได้นำเรื่องของสามเณรอรหันต์ที่ชื่อว่าโสปากะหรือว่าสามเณรโสปากะมาพูดในรายละเอียดซึ่งคราวแล้วก็ได้พูดไปว่าสามเณรโสปากะก็เป็นสามเณรที่ ถูกทิ้งที่ป่าช้าแล้วก็พระพุทธเจ้าไปช่วยแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็พูดประมาณนั้นอาจจะลงรายละเอียดบ้างเล็กน้อยดังนั้นเพื่อ เป็นการได้ข้อมูลทั้งหมดส่วนไหนที่พูดไปแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดอีกครั้งให้มันครอบคลุมให้มันได้เนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดของสามเณรโสปากะสามเณรโสปากะก็เป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญทั้งในบุญได้ที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติในภพชาติก่อนๆโน้นเนี่ยได้มีบุญมากแล้วก็มีบุญนะส่วนนั้นก็ส่งผลให้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุ7ปีย้อนไปเมื่อ94กับหนึ่งก็เคยบอกว่ามันกำหนดนับไม่ได้หรอกเพียงแต่อุปมาเป็นคำว่าภูเขาหินสูง16กิโลกว้าง16กิโลยาว16กิโลกว้าง16กิโลเนี่ย100ปีจะมีเทวดาหรือนางฟ้าเอาผ้านิ่มๆ มาลูบสักครั้งหนึ่ง100ปีก็มาลูบสักครั้งหนึ่งนะลูบไปเรื่อยๆจนกว่าภูเขาหินแท่งนั้นน่ะจะเตียนนั่นแหละเขาบอกว่ากลับหนึ่งเขาว่างั้นแต่อันนี้มัน94กลับดูจะขนาดไหนย้อนไปหมายถึงว่าย้อนไปภายย้อนไปในอดีตนะ94กลับในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าชื่อว่าสิทธัตถะนี่เคยมีชื่อนี้ในธรรมเนียบพระพุทธเจ้าจริงแต่ไม่ได้เป็นชื่อเดียวกันกับพระพุทธเจ้ายุคของเรานะพุทธเจ้ายุคของเรานะชื่อตามธรรมเนียบของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะหรือว่าโคดมนะแต่ว่าชื่อตอนเป็นเจ้าชายของท่านนะชื่อว่าสิทธัตถะชื่อเดียวกับชื่อของพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยที่ย้อนไป94กับเนี่ยสามเณรโสปากะเนี่ย คิดว่าการเป็นคฤหัสถ์นี่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีความเบื่อหน่ายในการครองเรือนท่านก็เลยไปบวชเป็นดาบส
แม้ว่าเป็นมีสมัยเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าท่านอาจจะไม่เจอก่อนๆนะอาจจะไม่เจอพระพุทธเจ้าหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านไปบวชเป็นดาบสดาบสคือผู้ที่ถือพรตประพฤติศีลประพฤติฟัดประพฤติพรตเหมือนฤาษีอะฤาษีชีภัยพวกนั้นไปบวชเป็นดาบสที่ภูเขาแห่งหนึ่งท่านก็ไปส่วนมากพวกฤาษีพวกนี้เขาเป็นเล่นสมาธินั่งสมาธิเล่นฌานเล่นการเพ่งให้มีพลังจิตแต่ก็ท่านก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านสามารถที่จะมีความระลึกนึกไปได้เยอะได้ไกลเข้าใจว่าอย่างนั้นจนมีเกิดทิฏฐิว่าโอ้ชีวิตของคนเรามันเที่ยงแท้ถาวรมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันดับอะไรประมาณอย่างนั้นเขาไม่มีรายละเอียดนะแต่ว่าอันนี้อาตมาจากเรื่องราวเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเคยมีก่อนในยุคก่อนๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าพวกนักบวชพราหมณ์สมัยก่อนๆโน้นเนี่ยที่เขามีสมาธิและสามารถระลึกนึกชาติไปได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วระลึกไปบางคราวไปเกิดเป็นพรหมที่มีอายุยืนจนคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเป็นถาวรมีอัตตาถาวรเป็นอมตะอะไรอย่างนั้นจะเข้าใจว่าเนี่ยท่านดาบสท่านเนี้ยอดีตสัมมาเนนโสภากาเนี่ยเขาคงจะได้ภาวะแบบนั้นก็เลยมีทิฏฐิหรือมีความเห็นว่าโอ้ทุกอย่างนี่มันยั่งยืนมันเป็นสัสตทิฏฐิมันเที่ยงทีนี้พระพุทธเจ้าสิทธัตถะนี่ท่านเห็นว่าโอ้นี่ดาบสท่านนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้มีบุญเนี่ยก็เลยอยากจะไปโปรดในวันท่านแล้วก็ท่านรู้ว่าท่านดาบสเนี่ยคือใกล้จะมรณภาพแล้วท่านก็เลยเสด็จเหาะเนี่ยไปเยี่ยมท่านดาบสนี้ไม่ปรากฏชื่อนะแต่ว่ามาอดีตสามเณรสุภกาเนี่ยก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมนะฮะมาโปรดก็เชื้อเชิญคือเขาบอกว่าแต่งตกแต่งอาสนะดอกไม้ถวายตกแต่งอาสนะอาตมาที่นั่งแล้วก็เอาดอกไม้อะไรป่าดอกไม้อะไรมาปูเป็นที่นั่งให้ท่านได้พระพุทธเจ้าได้นั่งบนนั้นอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็โปรดแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็บอกว่าให้เข้าใจเสียใหม่นะอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเที่ยงให้เจริญอนิจจสัญญาก็คือให้ทำความระลึกหรือสัญญาคือให้ความระลึกรู้ไว้เสมอจำไว้เสมอจำไว้ในใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงท่านก็ปรับทิฏฐิเจริญอนิจจสัญญาแค่ได้แค่วันเดียวเขาบอกว่าภายในวันนั้นน่ะหลังจากพระพุทธเจ้าสิทธัตถะโปรดสอนสนทนาแล้วก็เหาะไปซึ่งหน้าเนี่ยท่านก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ภายในวันนั้นท่านเจริญอนิจจสัญญาค่ำนั้นท่านก็มรณภาพแล้วก็ทำให้ไปท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในเป็นเทวดากับมนุษย์เนี่ยเนิ่นนานจนผ่านมาอย่างว่าเนี่ยผ่านมา94กับแล้วก็มาอุบัติในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็มาเกิดเป็นเด็กชายโสปกะแต่ว่าตามเรื่องราวเขาบอกว่าท่านเนี่ยเกิดแล้วในพ่อเนี่ยตายตั้งแต่อายุได้แค่4เดือนเนี่ยตอนเขาอายุแค่4เดือนเนี่ยพ่อตายเกิดในเมืองราชคฤห์นะเกิดในเมืองราชคฤห์แล้วก็อาก็คือน้องพ่อใช่มั้ยฮะก็เลยพาไปเลี้ยงนำไปเลี้ยงทีนี้อาเขาก็มีครอบครัวของเขาก็มีลูกของเขาเป็นเด็กไม่รู้ว่าทะเลาะกันอีท่าไหนเล่นกันอีท่าไหนนะเขาบอกว่าทะเลาะกันเลยไอ้อาเนี่ยเลยโกรธนะก็รักลูกตัวเองใช่ไหมแม้ว่าอันนี้เป็นหลานแต่ก็รักลูกตัวเองแหละเห็นหลานมาตีหรือมาทำร้ายมาทะเลาะอะไรกับลูกก็เลยโกรธก็เลยถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าเอาไปโผดคือเอาไปปล่อยอ่ะเอาไปทิ้งเอาไปโปดแต่ไม่ไปโผดมันนี่โผดแล้วโผดเขาเรียกว่าเอาไปโผดที่ป่าช้าสมัยเด็กๆนี่มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเด็กดื้อเด็กอะไรสมัยประมาณยังถูกผู้ใหญ่หรือพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาปรามหรือว่าเขาทำให้กลัวอะเขาขู่อะบอกดื้อนักซนนักเดี๋ยวจะเอาไปโผดพูดง่ายๆคือเอาไปปล่อยทิ้งนะเหมือนหมาเนี่ยหมาแมวมันเยอะๆเขาไปโผดในป่าคือเอาไปทิ้งที่ป่าปล่อยป่าอะไรอย่างนี้ท่านก็เหมือนกันก็คืออาเนี่ยเอาไปทิ้งที่ไหนไปทิ้งที่ป่าช้า
แล้วก็เขาบอกว่ามัดมือนะมัดมือมัดเท้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาใช้มัดมือมัดเท้าใช้เชือกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาไปมัดติดกับศพในป่าช้าสมัยก่อนอย่างที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีป่าช้าที่เผาแล้วก็ป่าช้าที่ทิ้งไว้เฉยๆอันนี้แสดงว่าป่าช้าที่ทิ้งไว้เฉยๆนะก็เอาไปมัดติดกับศพนั่นแหละก็กล่าวว่ามันทีนี้ไม่ได้แล้วถ้าสัตว์ร้ายอะไรมามาจิ้งจอกเสืออะไรต่างๆก็ให้กัดตายกินไปเสียอะไรเนี่ยไม่เลี้ยงแล้วอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่านี่แหละท่านเป็นสัตว์มีเป็นผู้มีบุญเขาเรียกว่าสัตว์เพราะว่าในภาษาบาลีในภาษาศาสนานี่ครับว่าทุกคนนี้เรียกว่าสัตว์ได้แปลว่าผู้คล่องอยู่ในวัฏสงสารในภพในชาติท่านเป็นผู้มีบุญหรือเป็นสัตว์มีบุญผู้ที่เป็นผู้มีบุญเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกิดเป็นชาติสุดท้ายจะต้องเกิดชาติสุดท้ายชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยยังไงถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก่อนไม่ได้เป็นพระนิพพานไม่ได้นิพพานไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนยังไงก็ฆ่าไม่ตายยังไงก็ทำให้ตายไม่ได้เด็กชายสวัสดิ์ขันยังเหมือนกันปรากฏว่าพวกสัตว์ป่าสัตว์ร้ายพวกอมนุษย์ผีสางนะไม่นั้นทำอะไรท่านไม่ได้นะทำอะไรท่านไม่ได้นะไม่กล้ามาทำอะไรเพราะว่าอนุภาพบุญของท่านแต่กระนั้นเนี่ย ท่านก็คิดเพราะว่าตัวเองถูกมัดเนาะกลางคืนท่านก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะในคำเดิมของท่านท่านใช้อย่างนี้ว่าคติของเราผู้ไม่มีคติจะเป็นอย่างไรหรือเผ่าพันธุ์ของเราผู้ไม่มีเผ่าพันธุ์จะเป็นใครใครจะเป็นผู้ให้อภัยแก่เราผู้ถูกผูกอยู่ในท่ามกลางป่าช้าเด็กโสภกนัยแกก็คิดโอ้ก็คือว่าคิดคำหนึ่งไว้เนี่ยเรา เนี่ยมันจะมีใครมาเป็นที่พึ่งเราจะมีความเป็นไปยังไงคติก็คือจะเป็นยังไงจะรอดไหมหรือว่าเนี่ยดูเรามันไม่มีคติคือมันไม่มีทางไปแล้วถูกมัดอย่างนี้เอ๊ะมันจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าปฏิบัติคติของเราผู้ไม่มีคติจะเป็นอย่างไรก็คือเราจะเป็นยังไงเนี่ยซึ่งเหมือนกับหมดหนทางไปแล้วเราถูกมัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะตายอยู่ตรงนี้หรือไงท่านก็คิดลำพึงเด็กชายสุภกะแล้วก็เผ่าพันธุ์ของเราผู้ไม่มีเผ่าพันธุ์จะเป็นใครเผ่าพันธุ์นี้ก็คือว่าพวกญาติธรรมน่ะคือญาติคือวงศาคณาญาติเผ่าพันธุ์ที่จะมาเขาเรียกว่ามาช่วยมาดูแลมาช่วยจะมีใครหรือเปล่าเรานี่เหมือนกับไม่มีญาติไม่มีเผ่าพันธุ์เนี่ยจะใครจะเป็นผู้ที่เป็นญาติธรรมเป็นผู้ที่รู้จักมักคุ้นกันมีบุญมีอะไรสัมพันธ์ต่อกันแล้วจะมาช่วยใครจะเป็นผู้ให้อภัยกับเราคือตอนนี้ท่านก็คือกลัวหวาดกลัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมอภัยแปลว่าไม่มีความกลัวภัยแปลว่าสิ่งที่ทำให้กลัวใช่ไหมภัยภักขีภัยวาตภัยคือทำให้เรากลัวใครจะให้อภัยคือให้ความไม่กลัวแก่เราขจัดความกลัวหวาดกลัวของเราออกไปท่านคิดอย่างนั้นนะผู้ถูกที่เราอยู่ถูกผูกมัดถูกทิ้งอยู่ในถูกโพดอยู่ในป่าช้าเท่านั้นแหละเสียงเนี่ยมันได้ยินพระพุทธเจ้าได้ยินเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ส่วนหนึ่งก็ท่านทำหน้าที่ตรวจดูหมู่สัตว์เวไนยสัตว์ตามหน้าที่ของท่านท่านตื่นเช้ามาท่านก็แผ่ข่ายคือพยานเนี่ยเน็ตเวิร์กของท่านเนี่ยวิสดัมเน็ตเวิร์กของท่านเนี่ยแผ่ไปสเปรดไปแล้วก็สมณเณรเด็กชายโสภกะนี่ก็เข้ามาสู่เครือข่ายโอ้สมณเณรนี้ก็คือมีบุญญาบารมีที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้พระเจ้าก็เลยแผ่แสงออกไปแผ่รัศมีไปแผ่รัศมีออกไปให้แสงนำไปแล้วก็ปรากฏตัวที่ต่อหน้าเด็กชายสุภกะทั้งที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะเขาโทษทีเขาไม่ได้ระบุเขาใช้คำว่าท่านอยู่ที่มูลคันธกุฎีมูลคันธกุฎีนี่อยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มีเป็นไปได้ก็คืออยู่ที่เมืองนั้นแต่ว่าเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดที่เมืองราชคฤห์ใช่ๆไอ้มูลคันธกุฎีนี่ต่อมาเป็นนึกแต่ว่าอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีนะฮะก็แผ่รัศมีไปแล้วก็ปรากฏต่อเด็กชายโสภกะพร้อมทั้งนะฮะพร้อมทั้งกล่าวนะกล่าวบอกว่ามาเถิดโสภกะอย่ากลัวจงแลดูตถาคต
เราจะยังเธอให้ข้ามพ้นไปดุจพระจันทร์พ้นจากปากของราหูฉะนั้นพระเจ้าพูดให้กำลังใจนะปลอบให้หายกลัวให้มีความอบอุ่นใจเราบอกว่าเนี่ยมาเถิดสุภกะอย่ากลัวเลยเนี่ยจงมองดูตถาคตก็คือมองให้เห็นว่าโอ้มีคนมาช่วยหรือมีผู้คนอยู่เราไม่ได้อยู่เดียวดายอะไรนะให้มีความสบายใจให้มีความอบอุ่นใจแล้วถ้าว่าท่านเนี่ยจะช่วยทำให้พ้นช่วยทำให้พ้นไปมันก็ความหมายกว้างนะกว้างมากลุ่มลึกมากพ้นจากการผูกมัดก็ดีพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏสงสารพ้นจากกิเลสก็ได้เนี่ยเหมือนกับที่เปรียบเทียบเหมือนพระจันทร์ที่มันพ้นจากปากราหูกบกินเดือนหรือภาษาอีสานเรียกกบกินเดือนคือจันทรุปราคาเขาถ้าเปรียบเทียบไปที่ว่าพระจันทร์พ้นจากราหูได้ราหูก็คือพวกอะไรนะดวงอะไรที่มันไปบังพระจันทร์ใช่ไหมแล้วก็มันมืดนั่นแหละเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นพอพระเจ้าตรัสดังนี้นะด้วยพุทธานุภาพเนี่ยเชือกนะขาดเชือกขาดออกจากกันแล้วก็หลังจากที่แค่ฟังพระพุทธเจ้าพูดแค่นี้เนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความสบายใจเกิดความโล่งใจท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยเด็กชายโสภคะบรรลุเป็นโสดาบันเป็นพระโสดาบันนะจากนั้น ก็นอกจากถ้าตามเรื่องราวเนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดก็บอกว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ยืนอยู่ตรงหน้าพระคันธกุฎีก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าพากลับด้วยฤทธิ์หรือไม่ก็คือพระพุทธเจ้านำมาด้วยฤทธิ์ก็คือช่วยทำให้หายกลัวทำให้บรรลุธรรมแก้มัดให้อย่างดีแล้วก็นำพามาสู่มูลคันธกุฎีก็คือมูลคันธกุฎีนี่เป็นที่อยู่กุฏิที่อยู่ของพระพุทธเจ้าชื่อว่ามูลคันธกุฎีกุฏิที่มีกลิ่นหอมคันธะแปลว่ากลิ่นหอมอันเขาก็พูดพระพุทธเจ้าก็พากลับไปวัดมูลคันธกุฎีเนี่ยแล้วก็เขาก็ตัดไปถึงแม่แม่ของท่านอ่ะแม่ของเด็กชายโสภกะเนี่ยพอไม่เห็นลูกนะก็ไปถามอาเนี่ยถามอาบอกว่าลูกฉันไปไหนอาก็ไม่กล้าบอกไม่บอกนะแกก็เป็นห่วงลูกแกก็ไปตามหาที่นั่นที่นี่ก็ไม่เจอก็มาคิดว่าเออนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะเป็นที่รู้กันบอกว่าข่าวเขาบอกว่าเป็นที่รู้กันชาวบ้านชาวเมืองบอกว่าถ้าใครอะไรหายหรือใครไม่รู้อะไรนี่ให้ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างนางก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้ารู้อดีตปัจจุบันอนาคตเดี๋ยวไปถามพระพุทธเจ้าดีกว่าก็ไปวัดไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่กำลังจะสอนทำให้โสภกะสามเณรโสภกะนี้นะฮะก็พอแม่มาก่อนพอแม่มาหาเนี่ยก็เลยกลัวว่ามันจะขัดขวางการแสดงธรรมท่านก็เลยซ่อนไว้ด้วยฤทธิ์ก็คือซ่อนสามเณรโสภตอนนั้นยังไม่เป็นสามเณรนะก็เรียกว่าเป็นเด็กอยู่นะเป็นเด็กชายโสภกะอยู่ซ่อนไว้7ขวบอายุตอนนี้7ขวบซ่อนไว้ด้วยฤทธิ์แล้วก็คุยกันกับแม่เนี่ยคุยกันกับแม่ของเด็กชายโสภกะนั่นแหละแม่ถามบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เห็นบุตรของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความเป็นไปของเขาบ้างไหมไม่ทราบได้ยังไงซ่อนไว้อย่างดีพระพุทธเจ้าเลยตรัสบอกว่าบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อความเป็นผู้ต้านทานบิดาก็ดีเผ่าพันธุ์ก็ดีย่อมไม่มีเพื่อความเป็นผู้ต้านทานความต้านทานในหมู่ญาติย่อมไม่มีแก่ผู้อันความตายถึงทับแล้วพระพุทธเจ้าเทศเอาแต่แก่นเทศแค่สั้นๆเนี่ยแค่คาถาเนี่ยกล่าวคาถากันมาใจความหมายก็คือว่าสำหรับคนที่จะต้องเกิดมาแล้วจะต้องตายเนี่ยมันจะหาตัวช่วยตัวไหนหาเครื่องต่อต้านหาใครมาเป็นผู้ต่อต้านความตายต้านไม่ให้ตายเนี่ยมันไม่มีไม่ว่าจะเป็น
ลูกจะมาช่วยเราให้พ้นจากความตายไม่ให้ตายมันก็ไม่ได้ลูกก็มาช่วยต้านทานไม่ให้ถึงความตายไม่ได้หรือในบรรดาลูกๆของพ่อแม่จะมาช่วยให้พ้นจากความตายพ้นไม่ช่วยต้านไว้ไม่ให้ตายเนี่ยก็ไม่ได้เผ่าพันธุ์ญาติพี่น้องใครๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้านทานไม่ได้ใครๆก็ต้านทานความตายไม่ได้โดยใจความเป็นอย่างนั้นแม่ของเด็กชายสุภกะฟังแค่นี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโยมนี่ก็ได้ฟังแล้วนะฟังคำตถาคตอาตมาอ่านได้ฟังได้บรรลุอะไรหรือยังแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วส่วนเด็กชายโสปากะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แกฟังกันยืนฟังอยู่เนี่ยพระเจ้าสั่นไว้ด้วยเล็บก็จริงก็คือก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะยืนฟังด้วยก็อยู่จะว่ายืนจะว่านั่งก็แล้วแต่ก็คืออยู่ที่นั่นได้ฟังด้วยแล้วก็ทาเขาบอกใช้คำว่านางได้ฟังธรรมนั่นแล้วได้เป็นพระโสดาบันส่วนทารกได้บรรลุพระอรหันต์ทารกก็คือเด็กชายอยู่เด็กชายโสปากะยังไม่ได้บวชเนี่ยไม่ได้บวชเพราะเพิ่งเอามาเพิ่งเอามาก็คือน่าจะเป็นกลางคืนพระพุทธเจ้าค่อนสว่างนะมั้งพระเจ้าตรวจดูสัตว์โลกต้นใกล้สว่างแล้วพอก็เอามาพามาอยู่แล้วก็สว่างแล้วก็แม่เขาก็ตามหาก็มาถามมาหามาที่วัดมาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็บวชเป็นพระอรหันต์จากพอเนนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์เขาเรียกว่าคลายฤทธิ์ก็คือก็ลูกชายก็ปรากฏต่อหน้าก็แม่ก็ดีใจนะดีอ๋อลูกอยู่นี่แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าลูกอยู่นี่ก็จริงแต่ว่าลูกมันไม่ใช่ลูกแล้วตอนนี้ท่านไม่ใช่ลูกแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนางพอรู้เรื่องนะก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องให้บวชก็เลยอนุญาตให้บวชก็บวชเป็นสามเณรนะบวชเป็นสามเณรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชนะครับตามเนี้ยแสดงว่าก่อนบวชเนี่ยทีนี้ก็บวชแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอ็นดูเป็นพิเศษนะพระพุทธเจ้าเอ็นดูเป็นพิเศษคือพระพุทธเจ้าเนี่ยวันหนึ่งท่านเสด็จจงกรมอยู่ในกุฏิท่านนั่นแหละนะแล้วก็เลยท่านโสปกะเนี่ยสามเณรโสปกะตอนนี้เป็นสามเณรแล้วก็เลยไปเดินด้วยพูดง่ายๆก็คือไปเดินจงกรมตามหลังท่านด้วยนะแต่ว่าเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วในเหตุการณ์นั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าก็เลยสนทนาธรรมสนทนาธรรมเป็นการถามปัญหานะถามปัญหาอันจะเป็นที่มาของการยกสถานะสามเณรโสปกะ7ปีนะให้มาเป็นพระเนี่ยในเหตุการณ์ที่ว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่แล้วสามเณรโสปกะก็เลยไปเดินด้วยแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยถามปัญหาเป็นการสนทนาธรรมนั่นแหละนี่ถามปัญหาธรรมะอยู่10ข้อนะปัญหานั้นก็ถูกบันทึกไว้ที่สามเณรปัญหาว่าด้วยการถามปัญหาธรรมะกับสามเณรโสปกะในพระไตรปิฎกเล่มที่25เนี่ยฮะก็พระพุทธเจ้าถามว่าข้อที่1นะอะไรชื่อว่า1อะไรชื่อว่า1เราจะตอบว่ายังไงอะไรเป็น1อะไรเป็น number 1อะไรก็ได้นะอะไรชื่อว่า1สามเณรโสปกะเนี่ยก่อนที่ท่านจะตอบเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็แล้วก็เป็นพระอรหันต์แบบมีปฏิสัมภิทา4ปฏิสัมภิทา4ก็มันมีอะไรล่ะอัตถปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมภิทาอะไรประมาณนั้นคือเป็นผู้ที่มีความฉลาดถ้าเป็นพระอรหันต์ประเภทที่บวกด้วยปฏิสัมภิทา4เนี่ยส่วนมากก็คือว่าจะเป็นผู้ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็นิรุตติปฏิสัมภิทาเนี่ยเขาบอกว่ารู้ภาษาเก่งภาษาโดยอัตโนมัติอาจจะเป็นภาษาใจภาษาธรรมภาษาอะไรก็แล้วแต่เขาเพราะมันมีถ้าจำไม่ผิดนะอัตถปฏิสัมภิทาเก่งในเรื่องของเรื่องก
การจับใจความเนื้อหาอรรถสาระธรรมปฏิสัมภิทาเรื่องปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรมแล้วก็นิรุตติเนี่ยนิรุตติแปลว่าภาษานิรุตติปฏิสัมภิทาแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือมีปฏิภาณไว้พิบท่านก็กำหนดรู้ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องการคำตอบแบบไหนเนี่ยท่านก็ใช้จิตที่มันมีฤทธิ์มีอนุภาพของท่านน่ะระลึกนึกก่อนตอบนะแต่ละข้อเนี่ยนะแต่ละข้อที่ตอบเนี่ยมันจึงตรงใจพระพุทธเจ้ามากอ๋อพระพุทธเจ้าที่ถามเนี่ยอยากได้คำตอบแบบเนี้ยตอบแล้วได้คะแนนเต็ม100 8 9ไม่เอาเต็ม100เลยเพราะว่าท่านรู้ใจพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประสงค์ให้ตอบคำตอบแบบนี้อะไรชื่อว่าหนึ่งสามเณรก็ตอบว่าสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิตานะทิฏฐิกาสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นอยู่ได้ด้วยสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คืออาหารเป็นหนึ่งที่เขาพูดกันว่าเงินทองเป็นของมายาเข้าปลาเป็นของจริงเนี่ยอาจจะมีใจความมาจากเนี่ยก็คือมันสุดท้ายมันกินไม่ได้นะแต่ว่าคนกินก็ต้องกินอาหารสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนั่นน่ะต้องพึ่งอาหารอาหารสำคัญที่สุดอาหารเป็นหนึ่งหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือต้องพึ่งหนึ่งเดียวก็คือว่าอาหารถ้าหากว่าไม่นำเข้าซึ่งอาหารก็ชีวิตก็แตกดับชีวิตก็อยู่ไม่ได้อันนี้อะไรชื่อว่าหนึ่งเราอาจจะตอบอะไรก็ได้ทั้งจริงๆอ่ะอาจจะตอบว่าอะไรชื่อหนึ่งเดียวก็คือเอกธรรมคือวิมุตติอะไรก็ตอบได้อะไรอยู่แต่ว่าทีนี้พระพุทธเจ้าท่านประสงค์เอาความหมายนี้สมณเณรเลยตอบเป๊ะแล้วก็ได้เลยได้คะแนนเต็ม100อันนี้คืออาหารเนี่ยชื่อว่า1นะฮะเป็น1ข้อที่2พระเจ้าถามว่าอะไรชื่อว่า2เนี่ยเรียงเป็นข้อๆเลยถามปัญหา10ข้อนี่คือเรียงเป็นข้อถามเพิ่มจำนวนนับจำนวนขึ้นเลยอะไรชื่อว่า2มันก็มีหลายอย่างแล้วเราจะตีความเป็นธรรมะแบบไหนก็ได้แต่ว่าก็อย่างว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าทำให้เป็นสุประการนี่คือรู้เจตนารู้ใจพระพุทธเจ้าว่าต้องการให้ตอบแบบนี้หรือว่าต้องการคำตอบแบบนี้ท่านก็เลยตอบว่าชื่อว่า2ก็คือนามกับรูปนามกับรูปก็คือชีวิตเรานี่แหละต้องที่ถามคือให้พูดง่ายๆก็คือว่าเราก็ต้องให้รู้จักสองสิ่งที่สำคัญก็คือนามกับรูปเนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาพึ่งพาอาศัยนามกับรูปก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันแล้วก็การที่จะเราจะได้เรียนรู้ความจริงสัจธรรมก็อาศัยนามรูปนี่แหละเราก็ต้องเข้าใจนามรูปให้กระจ่างท่านอาจจะจึงจะต้องให้ตอบคำนี้เรื่องนี้ก็คือเรื่องชีวิตเราอะไรชื่อว่า2ก็คือนามกับรูปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่านามคืออะไรนามก็ฝ่ายวิญญาณธาตุก็ที่ทำหน้าที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปก็คือฝ่ายกายฝ่ายรูปธรรมก็คือร่างกายหรือรูปขันธ์ธาตุ4ที่ประกอบกันมาจากธาตุ4นั่นเองซึ่งทุกอย่างก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนั้นต่อมาปัญหาที่3ท่านถามว่าอะไรชื่อว่า3ชื่อว่า3เราจะตอบยังไงก็ได้นะพระรัตนตรัยก็ได้ไตรสิกขาก็ได้ไตรลักษณ์ก็ได้อะไรที่เป็นหมวด3นะแต่ว่าสามเณรต้องการหรือว่าพุทธเจ้าต้องการคำตอบที่ให้สามเณรตอบให้ตรงใจก็คือที่ชื่อว่า3ได้แก่เวทนา3เวทนา3ก็1สุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุข2ทุกขเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์3อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆที่ท่านต้องให้ตอบอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้เพราะเวทนานี่มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนมากนะคนเนี่ยก็คือในการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยมันก็ถ้าไม่ติดอยู่ในสุขเวทนาติดสุขก็ติดทุกข์เนี่ยหรือไม่ก็คือไม่เข้าใจความจริงก็เฉยๆมันเป็นอาการหรือความรู้สึกเฉยๆมันก็อยู่ได้ด้วย3อย่างเนี่ยบางคราวสุขบางคราวทุกข์บางคราวก็เฉยแต่ว่าเวทนานี่อย่างที่เราได้ฟังกันมาเฉพาะอย่างนี้หลวงพ่อพุทธทาสเน้นบอกว่ามันเป็นตัวการสำคัญมาก
เพราะว่าบางทีนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเวทนาไม่ว่าจะสุขว่าจะทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ผลักให้เราดิ้นรนที่เราทําอะไรต่างๆเราก็อยากจะได้สุขเวทนานี่แหละที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยากจะหนีทุกขเวทนานี่แหละส่วนอทุกขมสุขเวทนานะก็มันก็เกิดขึ้นเป็นตามธรรมดาของมันเป็นธรรมชาติบางคราวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเฉยๆแต่ว่าใจความก็คือสุขเวทนากับทุกขเวทนาเนี่ยเราทําอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ต้องการสุขก็คือต้องการหนีทุกข์ดังนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะก็อันนี้คือเวทนาอะไรชื่อว่า3นี่ก็คือเวทนา3นะปัญหาข้อที่4อะไรชื่อว่า4อันนี้น่าจะเดาได้ละ4สิ่งที่เป็นหมวด4ที่สำคัญที่สุดก็คืออริยสัจ4อะไรชื่อว่า4สามเณรสุภาก็ตอบว่าก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐ4อย่างนะฮะ4เรื่อง4ประการก็คือ1ทุกข์ความทุกข์ที่เราไม่ชอบกันเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของดีนะเนี่ยของประเสริฐนะความจริงที่ประเสริฐความจริงที่จะทำให้เราเปลี่ยนเป็นพระอริยะก็ได้ถ้าเราเข้าใจทุกข์แล้วก็เอาชนะทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้นะอยู่เหนือทุกข์ได้เราก็กลายเป็นอริยะได้กลายเป็นผู้ประเสริฐได้เนี่ยอันนี้คือทุกข์ข้อปฏิบัติก็คือว่าให้เรานะกำหนดรู้ทุกข์ต้องกำหนดรู้ส่วนมากเราตีโพธิภัยใช่ไหมครับ เขาบอกว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เห็นทุกข์ที่ภาษาแม่ชีเสน่ห์เขาบอกว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่ใช่มีไว้ให้เป็นเนี่ยถ้าพูดตามหลักพูดถูกหลักพระพุทธเจ้าทุกต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ไปตีโพตีพายเดือดร้อนอนันทร้อยจันเป็นทุกรู้สึกเป็นทุกก็ผิดหลักสองสมุทัยใช่ไหมครับสมุทัยคือเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือความปรารถนาความอยากความปรารถนาของเราอยากจะมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างอะพอมันเป็นมาอย่างสมมติว่าเรารู้สึกว่าปวดหัวอย่างเนี้ยเราพบที่เราก็รู้สึกทุกข์มากทุกข์ใจมากมันปวดหัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากไม่ปวดหัวคือมันมาจากความอยากเราอยากให้มันหายไปหรือมันอยากไม่ให้มันมีอาการปวดหัวซึ่งมันก็ถ้าไม่ไปแก้เหตุถ้ามันยังมีเหตุอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ความทุกข์นั้นความปวดหัวมันจะหายไปอยากคุณก็อยากหายเท่าไหร่อยากอะไรเท่าไหร่ดิ้นรนไปเท่าไหร่หาวิธีไปบางทีมันก็เป็นทุกข์มากขึ้นแต่ในเพราะว่าความอยากแต่นั่นแหละความอยากที่จะให้มันหายมันก็ต้องทำเหมือนกันก็คือต้องใช้ปัญญากำกับบอกเอ๊ะมันรู้ต้องรู้เหตุมันว่ามันมาจากเหตุอะไรแล้วก็มันจะดับไปยังไงก็ไปหายากินหรือก็ไปผ่อนคลายหรืออะไรใดๆก็ว่าไปอันนั้นทำด้วยปัญญาโอเคแต่ถ้าหากว่าอยากที่เป็นอยากด้วยกิเลสอยากที่เป็นตัณหาเนี่ยมันก็จะไม่พ้นมีแต่จะเพิ่มทุกข์เพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเป็นสมุทัย3ก็คือนิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข์ภาวะดับทุกข์ความจริงตรงนี้เราต้องหาให้ถ้าพูดไล่เรียงกันมาแล้วทุกข์นั้นต้องกำหนดรู้ใช่ไหมสมุทัยต้องละแล้วเลิกหรือว่าหยุดมันส่วนนิโรธก็หาให้พบทำให้แจ้งก็คือว่าหาให้เจอต้องรู้ให้ได้กำหนดรู้ให้ได้ต้องรู้ว่ามันมีอยู่นะท้องตัวเนี้ยตัวดับทุกข์เนี่ยมันมีนะบางทีเราทุกข์มากก็มีแต่ทุกข์ไม่ได้คิดว่าไอ้ที่ไม่ทุกข์มันมีอยู่นะถ้ามันคิดได้ตัวนี้เนี่ยมันจะไปลิงก์ไปหาหรือว่าโยงไปหาข้อที่4นะความจริงข้อที่4ก็คือมรรคนี่ก็คือหาวิธีการหาหนทางถ้าเรารู้ว่าเรามีหวังมันมีนะไอ้ที่ไม่ทุกข์เนี่ยแล้วมันวิธีการเป็นไงข้อปฏิบัติเป็นยังไงหนทางเป็นยังไงมันก็จะไปสู่ความจริงข้อที่4คือมรรคหรือว่าที่เราเรียกว่ามรรคหรือว่าอริยมรรคอาถรรพ์ที่กับมรรคนี่แหละอริยมรรคมีองค์8นะก็คือทางแล้วก็ทางที่เราจะต้อง เราเรียกว่าเราต้องพัฒนาหรือทำให้มันมีขึ้นมาหรือว่าดำเนินหรือว่าปฏิบัติหรือว่าลงมือทำนี่ก็คืออะไรชื่อว่า4ก็คืออริยสัจ4เนี่ยอันนี้ต่อมาอะไรชื่อว่า5อะไรชื่อว่า5ก็หมวดธรรมว่าด้วย5เนี่ยมันก็มีเยอะนะฮะแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้ตอบว่าชื่อว่า5ก็คืออุปทานขันธ์5ขันธ์5ก็คือนามรูปที่มันแยกออกมาเป็นรายละเอียดใช่มั้ยฮะนามรูปเนี่ยเป็นตัวย่อตัวขยายก็คือว่าขันธ์5
ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ขันห้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติทุกข์ตามทุกข์เขาเรียกว่าอะไรตามลักษณะสากลสามัญที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันตั้งอยู่อะไรไม่ได้สภาพที่ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงแต่ที่มันเป็นทุกข์อุปาทานขันเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เกิดความไม่สบายใจมันเกิดตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีอุปาทานขันทั้ง5เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ที่มันจะเกิดปัญหาหนักเกิดปัญหามากเกิดความทุกข์ให้มากสร้างความทุกข์ให้กับเจ้าของขันห้านี่มากก็คือมีอุปทานถ้าเราอุปทานคือการไปยึดว่าเป็นของเรายึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นรูปของเราเป็นเวทนาของเราเป็นสัญญาของเราเป็นสังขารของเราเป็นวิญญาณของเราอันนั้นแหละมันจะเป็นเกิดปัญหาคือเกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้ท่านหมายถึงว่าอุปทานขันห้าขันห้ากับอุปทานขันห้าเนี่ยมันต่างกันแต่มันก็คือลิงก์กันนั่นแหละอุปทานมันก็อาศัยเครื่องมือคือขันห้าเนี่ยเป็นตัวยึดหรือว่าเป็นตัวเข้าใจผิดแล้วก็ไปยึดไปหลงผิดดังนั้นก็ให้เข้าใจว่าเราเนี่ยอย่าไปยึดว่าขันห้านี่เป็นของเรามันเป็นของตามธรรมชาติใช่ไหมฮะรูปก็มาจากธาตุทั้ง4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มาจากวิญญาณธาตุมันไม่ใช่ของเราเมื่อมันประกอบกันแล้วมันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์มันก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องเข้าใจมองก็เป็นอย่างนั้นนะต่อมาปัญหาข้อ6อะไรชื่อว่า6อะไรชื่อว่า6โยมนึกถึงหมวดธรรมอะไรอะไร6ก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้ตอบว่าอะไรชื่อว่า6ก็คืออายตนะภายใน6อายตนะภายใน6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันคู่กับอายตนะภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสสิ่งที่ใจรับรู้ที่เรียกว่าธรรมอารมณ์ใช่ไหมฮะส่วนมากรวมกันก็เป็นอายตนะ12แบ่งเป็นภายใน6ภายนอก6 แต่นี้พระเจ้าต้องการให้เป็นอายตนะภายใน6เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรามันอยู่กับเราอายตนะภายนอกนั้นบางทีมันควบคุมมันไม่ได้มันก็มีตามธรรมชาติอะไรไปแต่อายตนะภายในนี่เราจะต้องที่ต้องการให้ตอบก็คือต้องการให้รู้แล้วก็ต้องการให้ปฏิบัติให้ถูกโดยทั่วไปก็คือให้สำรวมอายตนะภายในสำรวมเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์อะไรต้องเจาะมาบอกว่าหมายถึงอายตนะภายในมันก็มีเยอะแหละอายตนะภายนอกหรือว่าสารานิยธรรม6หรืออะไร6ไอ้อื่นมันก็มีคารวะ6อะไรหมวดธรรมมันมีเยอะแยะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยในเรื่องของชีวิตเรามันเป็นภายในของเราเนี่ยเรื่องตัวเราเนี่ยมันสำคัญเรื่องข้างในของเราเนี่ยที่เราจะต้องรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกควบคุมมันให้ได้เนี่ยต่อมาอะไรชื่อว่า7อันนั้น37แล้วถ้าโพธิปักกิยธรรมโยมศรีวิไลตอบถูกโยมนั่นก็ตอบคือโพชฌงค์7ถ้าหมวด7นี่ก็มันมีเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าที่เด่นก็คือเรื่องโพชฌงค์7โพชฌงค์7ก็คือองค์ธรรมที่จะช่วยทำให้เกิดการรู้แจ้งเกิดการตรัสรู้นะก็มีสติ1สติคือความระลึกนึกขึ้นมา2ธรรมวิจยะคือการคิดใคร่ควรเรื่องที่คิดขึ้นมาเรื่องที่ตรึกตรองนั้นหรือว่าธรรมในความกว้างกินความกว้างหมายถึงอะไรก็ได้สติจับยกอะไรขึ้นมาแล้วก็ใคร่ควรธรรมก็คือสิ่งนั้นน่ะที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าธรรมแปลว่าสิ่งครอบคลุมทุกอย่างแล้วก็สิ่งเรียกว่าสิ่งได้สิ่งของสิ่งนั่นสิ่งนี้เป็นสิ่งคำที่มันคุมทั้งหมดสติธรรมวิจยะแล้วก็มีอะไรปีติสติธรรมวิจยะปีตินะสติจับขึ้นมาธรรมวิจยะใคร่ควรใคร่ควรขึ้นมาสัตโพชังโฆสัจจังคโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติมันจะต้องมีวิริยะก่อนอย่างสติจับขึ้นมาจับเรื่องระลึกเรื่องอะไรขึ้นมาวิจยะธรรมวิจยะใคร่ควรเรื่องนั้นให้ดีอย่างนั้นวิริยะคือทำไปเรื่อยๆทำให้มากวิริยะคือเพียรคือทำให้มากทำให้เยอะจากนั้นเนี่ยเมื่อทำให้เยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลมันเป็นมีปีติมีความเข้าใจมีความรู้แจ้งในเรื่องนั้นมันก็เกิดปีติเป็นตัวที่4 1สติ2ธรรมวิริยะ3วิริยะ4ปีตินะ
เมื่อมันมีปีติสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัสสัทธิคือความกายใจมันสงบระงับมันอะไรล่ะมันเข้าที่เข้าทางกายใจสงบระงับ มีปีติ1สติ2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปีติ5ปัสสัทธิ6เมื่อมันมีปีติปัสสัทธิแล้วทีนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันคือมันพร้อมนะมันอยู่ตัวมันอยู่แล้วมันก็จะเกิดสมาธิตั้งมั่นเกิดความตั้งมั่นเกิดสภาวะที่เป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นสติจิตระลึกรู้ธรรมวิจยะจิตใคร่ควรพิจารณาวิริยะจิตหมั่นทำหมั่นพิจารณาแล้วก็ปีติเกิดผลคือรู้สึกซาบซ่านดีใจปัสสัทธิคือจิตใจราบเรียบกายใจราบเรียบสงบแล้วก็สมาธิก็จะตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วก็มันมีความวางเป็นกลางนะสุดท้ายมีตัวที่4คืออุเบกขาตัวที่สุดท้ายตัวที่7คืออุเบกขาใช่มั้ยฮะอุเบกขาคือมีความเป็นกลางคือวางเฉยเป็นกลางอยู่ตัวอยู่เฉยของมันสภาพจิตถ้าหากว่าถ้าเราทําทุกเรื่องทําได้อย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรานั้นรู้แจ้งธรรมได้มันเป็นขั้นตอนคือสติระลึกมาหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็สติจับแล้วก็ใคร่ควรแล้วก็ให้ควรต่อไปเรื่อยๆเป็นวิยะแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกสงบรู้สึกตั้งมั่นใจก็ตั้งมั่นใจก็ปกติก็เป็นอุเบกขาก็คืออยู่เป็นกลางอยู่เฉยๆจิตไม่หวั่นไหวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรชื่อว่า7ก็คือโพชฌงค์7อะไรชื่อว่า8น่าจะได้เขาได้โค้งอะไรเนี้ยอะไรชื่อว่า8ก็คือว่ามรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8หรือเรียกสั้นๆว่ามรรคมีองค์8ก็คือหนทางที่จะช่วยทำให้พ้นทุกข์นี่เรียกว่าอริยมรรคแล้วก็มีเริ่มต้นด้วยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะความเข้าใจชอบ2สัมมาสังกัปปะความคิดความดำริชอบ3ทีนี้เข้ามาหมดปัญญามีปัญญาแล้วเข้ามาศีลใช่เนี่ยเมื่อมีปัญญาแล้วปฏิบัติตนก็ถูกปฏิบัติตนก็ได้ก็จะเป็นศีลก็คือสัมมาวาจาพูดก็ถูกนะตัวที่3 3สัมมาวาจาพูดก็พูดถูกพูดชอบนะ4สัมมากัมมันตะทำก็ทำชอบทำอะไรก็ถูกต้อง5สัมมาอาชีวะก็คือเป็นอยู่ดำรงอยู่เป็นอยู่หรือประกอบอาชีพอยู่อะไรก็แล้วแต่ก็ถูกต้องนะฮะข้ออะไร6ก็จะนะก็จะเป็นกลายเป็นส่วนของจิตใจละจิตใจนี่เริ่มจากสัมมาวายามะ6สัมมาวายามะคือเพียรชอบนะเพียรในการที่จะเขาเรียกว่าขยันทำในสิ่งที่ถูกเพียรไปในสิ่งที่ถูกนะ7ก็สัมมาสติระลึกรู้อะไรก็ระลึกไปในทางที่ถูกต้องที่ชอบนะแล้วก็8สัมมาสมาธิคือจิตใจก็ตั้งมั่นไว้ดีตั้งมั่นไว้ชอบตั้งมั่นไว้ถูกนะก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นะก็มีปัญญาศีลสมาธิถ้าเรียงถ้าจัดเรียงตามเนี่ยนะถ้าจัดเรียงตามไอ้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยอริยมรรคมีองค์8นี้ย่อเป็นไตรสิกขาไตรสิกขาถ้าหากว่าไปศึกษาเฉพาะของเขาอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นด้วยศีลสมาแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาโดยอธิบายว่าศีลเราต้องไปศึกษาเพื่อที่จะทำตัวให้ดีเมื่อทำตัวให้ดีเนี่ยความประพฤติดีเนี่ยมันจะมีผลต่อใจใจจะดีคือใจมันจะสงบถ้ามันยังเล่าเราจิตใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำผิดอะไรเนี่ยจิตใจมันสบายจิตใจมันตั้งมั่นก็เลยว่าจิตใจมันปกติลองไปฆ่าคนดูสิลองไปวินี่เป็นศีลไปหรือว่าทำผิดอะไรสิจิตใจมันวุ่นวายนะเขาก็จะบอกว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุทำให้มีสมาธิคือสมาธิใจมันจะปกติใจมันจะดีแต่ถ้าผิดศีลไม่มีศีลในใจมันไม่ดีใจมันทุกข์ใจเดือดร้อนใจกระวนใจอันนั้นมันเป็นจริงเขาจะบอกว่าต้องตายสิกขาก็ต้องมีศีลเริ่มศีลก่อนศีลจะช่วยให้มีสมาธิจิตใจดีจิตใจดีมันจะทำให้เห็นความเป็นจริงให้มีปัญญาอย่างนั้นก็ถูกไปอีกแบบแต่ถ้าหากว่ามาอยู่ตามมองตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านจะให้เริ่มที่ปัญญาก่อนนะปัญญาสมาธิทิฏฐิสมาสังกัปปะปัญญาเพราะว่าสมาธิทิฏฐินี่เห็นอริยสัจ4สมาสังกัปปะนี่ก็คือว่าคิดถูกนะคิดชอบนะคิดที่จะ
ไม่เบียดเบียนคิดที่จะออกไปจากสิ่งที่ชอบคิดในการที่จะสละเหล่านั้นในขัมมะไม่เบียดเบียนไม่ติดแล้วก็ออกบวชอะไรอย่างนี้เจ้าก็เขาจะเริ่มเขาบอกว่ามันต้องมีปัญญาก่อนจะทำอะไรต้องมีปัญญานำเมื่อมีปัญญาแล้วนี่ศีลมันจะมีมาเองแล้วก็สมาธิมันก็จะมีมาเองตามลำดับความเป็นจริงนะเริ่มอะไรก็ได้มันก็ถูกทั้งสองอธิบายมันก็ถูกทั้งสองนะหลวงพ่อชาท่านบอกว่ามันซ้อนกันอยู่มันทับกันอยู่มันเหมือนกับไปอะไรอ่ะเขาท่านใช้คำว่าอะไรนะมันซ้อนกันอยู่อ่ะท่านบอกอ่ะมันอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆมันเป็นวงกลมที่มันเนื่องกันไปแล้วว่าอย่างนั้น อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า8สิ่งที่เรียกว่า9นี่จะยากหน่อยเราอาจจะไม่เคยได้ยินไม่ค่อยได้ยินด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องลึกด้วยเราก็เลยไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้นั้นกันแต่ว่าจริงๆก็พูดกันอยู่แต่พูดกันในปริบทอย่างอื่นนะฮะพูดในบางส่วนนะแต่ไม่ทั้งหมดของไอ้9เนี่ยอะไรชื่อว่า9เนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นโลกุตตรธรรม9นะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์คำตอบตรงนี้โลกุตตรธรรม9ก็มีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล1คู่สกทาคามิมรรคสกทาคามิผลเป็น4อนาคามิมรรคอนาคามิผลเป็น8อรหัตมรรคอรหัตผลใช่ไหมนับเกินไปละนับเกินเป็น6เป็น8แล้วก็จากนั้น9ก็คือนิพพานนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล1คู่1สกทาคามิมรรคสกทาคามิผลคู่ที่2เป็น4อนาคามิมรรคอนาคามิผลคู่ที่3เป็น6อรหัตมรรคอรหัตผลคู่ที่4เป็น8แล้วก็นิพพาน1ก็เป็น9โลกุตตรธรรม9คือทำสิ่งที่มันเหนือโลกสิ่งที่จะพาให้ไปเหนือโลกเนี่ยถ้าหากบรรลุได้ถึงสภาวะเหล่านั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าต้องการนะฮะต้องการก็คือให้ตอบบอกว่าอะไรชื่อว่า9ก็คือสัตตาวาส9สัตตาวาส9ถ้าแปลตามศัพท์สัตตาวาส9สัตตาวาสก็คือ2คำมันแยกแบ่งเป็น2คำคือสัตตะกับอาวาสะบวกกันเป็นสัตตาวาสสัตตะก็คือสัตว์ทั้งหลายอาวาสอาวาสะอาวาสก็คือที่อยู่เครื่องอยู่ที่อยู่9อย่างนะฮะ9ประการทีนี้ไอ้สัตตาวาส9เนี่ยการจะเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีคำคำหนึ่งหลักธรรมหรือว่าเรื่องเป็นหลักอีกหลักหนึ่งทางพุทธศาสนาที่มันเชื่อมกันมันโยงใยกันได้หลายข้อมันเป็นอันเดียวกันเพียงแต่ไอ้มันจะเพิ่มจำนวนอะไรขึ้นมาเป็นบางข้ออย่างเงี้ย ในที่นี้ก็คือมันจะเชื่อมโยงกับคำสัตวาส9เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับหลักการหรือจะเรียกว่าหลักธรรมก็ได้หรือว่าหลักการหรือว่าเรื่องในทางพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องว่าวิญญาณทิฏฐิ7อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้รู้นะพวกพุทธวจนะเนี่ยเขาพูดกันอยู่นะเนี่ยแต่ว่าพูดถ้าสมมติไม่อธิบายเนี่ยก็ไม่เข้าใจหรอกวิญญาณทิฏฐิถ้าตามคำนะวิญญาณทิฏฐิมันมี7สัตตาวาสมี9แต่ว่าหลายๆอย่างหลายๆข้อเนี่ยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการจะรู้ไอ้สัตตาวาส9นี่หลวงพ่อพุทธพระธรรมปิฎกหรือว่าสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ไปดูวิญญาณทิฏฐิเพราะว่าข้อแรกๆนี่ก็จะเหมือนกับข้อแรกๆของวิญญาณทิฏฐิข้อหลังๆก็จะเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิเป็นบางข้อแล้วก็มีของเฉพาะของสัตวาสอีกต่างหากดังนั้นนี่วิญญาณทิฏฐิถ้าไปดูความหมายของมันก็คือวิญญาณะก็คือวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งที่ตั้งที่อยู่ฐานของวิญญาณคือการรับรู้คือการรู้แจ้งตัวนี้ก็วิญญาณทิฏฐิ7นะฮะมันพูดมาแล้วก็คือมันเป็นลักษณะการอธิบายว่ามันเป็นหลักอย่างหนึ่งความองค์ความรู้อย่างหนึ่งที่อธิบายให้เข้าใจให้รู้ว่าวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยมันตั้งอยู่ยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันไปตั้งอยู่ตรงไหนบ้างหรือว่า
การรับรู้ของบุคคลหรือสภาวะ7อย่างเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างไรมันเป็นอยู่อย่างตามธรรมชาติตามลักษณะของมันน่ะมันมีอะไรบ้างมันก็คล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอาตมาก็จะอ่านตามนี้เพราะว่ามันบางอย่างเนี่ยมันก็คือไม่มีคำอธิบายนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงยากอยู่วิญญาณที่ติเจ็ดเขาบอกว่าภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณหนึ่งสัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์เทพบางเหล่าวินิปาติกะบางเหล่าวินิปาติกะบางเหล่าวินิปาติกะก็คือพวกที่ตกไปไม่ดีตกไปแบบแปลกประหลาดเขาท่านวงได้บอกว่าพวกเปรตพวกเปรตนะอันนี้คือชุดแรกหมวดแรกคือหมายว่าที่ตั้งของวิญญาณคือวิญญาณบางพวกเนี่ยไปด้านนี้น่าจะมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีพวกมนุษย์นะพวกมนุษย์เทพบางพวกวินิปาติกะบางพวกนี่อันนี้เขาเรียกว่ามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันนะก็ธรรมดาอย่างถ้าสมมติว่าเอาเฉพาะเรื่องมนุษย์เนี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยมีกายต่างกันก็แน่นอนกายมีสูงมีต่ำมีผอมมีอ้วนมีดำมีขาวมีรูปลักษณ์งามมีรูปลักษณ์ไม่งามเนี่ยก็คือความต่างกันสัญญาก็คือสัญญานี้อย่าไปตีความหมายว่าคือความจำมันนั่นนะแต่สัญญาคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดความรู้รับรู้ขึ้นมาตัวนี้ก็หมายถึงจิตใจนะพูดง่ายๆคือภาคจิตใจภาครับรู้นะไอ้คำว่าสัญญาตัวนี้เคยนึกลองนึกไปโยงไปถึงไอ้ผมพวกอสัญญีผมที่ไม่อยากมีสัญญาก็คือไม่อยากมีการรับรู้เคยนึกไหมเคยนึกออกไหมพวกผมที่มีแต่รูปผมลูกใครผมลูกฟักอะไรที่เขาว่ากันอ่ะลูกเป็นรูปเป็นแท่งเป็นรูปประธรรมมันก็มีใช่ไหมเคยฟังอาตมาเคยพูดให้ฟังบอกว่ามันมีบางพวกนักฝึกจิตบางพวกบอกว่าโอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะมันใจเนี่ยมันมีการรับรู้มันมีสัญญามันมีการรับรู้นอกจากสัญญาตัวนี้เขาใช้คำว่าสัญญาในแทนคำคือการรู้เพราะมันมีการรับรู้นี่แหละมันจึงเป็นปัญหาถ้ามันไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยมันก็น่าจะสบายเขาฝึกเขามีทิฏฐิอย่างนี้พอฝึกเขาก็ทำดีอะไรของเขามีความดีของเขามีกุศลธรรมของเขาเนี่ยตายไปก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีสัญญาไปเป็นพวกผมก็คือผมเหมือนก้อนหินผมเหมือนลูกอุกกาบาตอะไรบางอย่างอะไรอาจจะเป็นพวกดาวอะไรบางดาวเนี่ยก็คือเนี่ยอาจจะเป็นพวกเนี่ยพวกผมประเภทนี้ก็ได้นะเราพอภายนอกเรามองด้วยตาเปล่าเราก็เห็นว่ามันเป็นดวงเป็นดาวใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นที่อยู่ของเขาเป็นการเกิดชนิดหนึ่งก็เป็นได้เหมือนเราต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่บางต้นเราก็บอกว่าเป็นต้นไม้ใหญ่แต่จริงๆมันเป็นบ้านเทวดาด้วยบ้านนั่นแหละมันดังนั้นก็เหมือนกันอันเนี้ยดังนั้นไอ้ความหมายนี่ก็คือเนี่ยแหละไอ้สัญญานี่ก็คือหมายว่าจิตใจมันต่างกันก็แน่นอนจิตของเราแต่ละคนมันเหมือนกันซะที่ไหนอาตมาก็คิดนึกชอบไปเลยไปอีกแบบโยมก็คิดนึกชอบไปอีกแบบจิตใจคนละอย่างเนี่ยเขาก็จึงบอกว่าเนี่ยที่ตั้งของยาที่ก็คือว่าเนี่ยตั้งจิตตั้งใจเนี่ยก็นี่คือเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่มีกายต่างกันสัญญาต่างกันก็คือพวกมนุษย์พวกเทพบางเหล่าพวกเปรตบางเหล่าเนี่ยอันนี้ประเภทแรกนะวิรณิติข้อที่ชุดที่1หมวดที่1อันที่2สัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันกายต่างแต่ว่าสัญญาต่างอันแรกคือกายก็ต่างสัญญาก็ต่างอันที่2เนี่ยพวกที่2คือกายต่างกันแต่สัญญาการรับรู้นี่เหมือนกันเขาบอกว่าเช่นเหล่าเทพจำพวกพรหมผู้เกิดในภูมิปฐมฌานในบรรดาภพภูมิเนี่ยมันอยู่มันมีพื้นฐานมาจากการทำความดีของเราเนี่ยแหละภูมิที่เป็นทำให้เกิดเป็นพรหมนะเราพรหมผู้เกิดในภูมิปฐมฌานพวกพรหมนี่ส่วนมากคือพวกเล่นสมาธิคือเล่นฌานคือการเพ่งให้จิตใจมันรวมมันเป็นสมาธิ ชุดแรกครับชั้นพรหมก็มีพรหมพรหมปริสัชชาพรหมที่เป็นบริวารของพวกพรหมพรหมปโรหิตาพรหมที่เป็นที่ปรึกษาของพวกพรหมแล้วก็มหาพรหมมาคือพวกพรหมชั้นผู้ใหญ่ขึ้นมาอันนี้พวกนี้เนี่ยได้เพราะอานิสงส์การเจริญปฐมฌานฌาน4อ่ะใช่มั้ยมีปฐมฌานคือมีวิตกวิจารปิติสุเอกคตา
เขาบอกว่าพรหมชั้นแรกพรหมมาปริสัชฌาเนี่ยเพราะว่าได้ปฐมฌานอย่างเขาเรียกว่าอย่างหยาบหรือว่าอย่างขั้นต้นนะขั้นต้นพรหมสูงขึ้นไปพรหมปรหิตาเนี่ยเพราะว่าได้ปฐมฌานอย่างกลางนะสูงขึ้นมาหน่อยส่วนมหาพรหมมาเนี่ยได้ปฐมฌานขั้นละเอียดหรือขั้นสูงเขาแบ่งกันอย่างนั้นดังนั้นนี่ก็คือพวกนี้เขาบอกว่าสัตว์บางพวกที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันนี่ก็คือเหล่าพวกพรหมผู้เกิดเพราะภูมิปฐมฌานหรือเพราะอํานาจบารมีอํานาจบุญบารมีที่เกิดจากการปฏิบัติการได้ปฐมฌานหมายถึงพวกนี้นะนี่คือเป็นที่ตั้งของวิญญาณชุดที่2ชุดที่3สัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันเช่นเทพอาภัสสระเขาก็อธิบายแค่นี้คือมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือกายเหมือนกันหมดรูปร่างเหมือนกันหมดแต่ว่าใจหรือการรับรู้เนี่ยมันจะต่างกันแตกต่างกันหมายท่านหมายถึงพวกอาภัสสระพรหมอาภัสสระพรหมนี่ถ้าตามอคัญยสูตรนี่คือต้นกำเนิดมนุษย์นะทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์นี่วิวัฒนาการมาจากลิงมาจากสัตว์แต่ว่าในทางพุทธเนี่ยมันก็น่าสนใจในทางในเชิงมนุษยวิทยาเนี่ยถ้าไอ้มนุษยวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์กับมนุษยวิทยาเชิงพุทธเนี่ยมาบวกกันเนี่ยมันน่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทางพุทธเราเนี่ยเรามองว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากนะฮะพรหมอภัสสรพรหมในคราวที่มันโลกที่มันล่มสลายถูกไฟไหม้จนหลอมละลายหลอมเหลวแล้วก็มีฝนมาดับจนน้ำท่วมโลกหมุนลมพัดอะไรไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันก็เหือดแห้งๆแล้วก็ภูเขาโผล่ก่อนสีเสปทวิโมกขะเลคือว่าไอ้สีสักของแผ่นดินโผล่ก็คือภูเขาหิมาลัยเขาว่าอย่างนั้นแถบๆนั้นย่านนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วก็สมัยที่มันวิวัฒนาการเนี่ยพวกกลิ่นโลกไหม้โลกเย็นเนี่ยมันหอมไปถึงพรหมโลกอภัสรพรหมเนี่ยยนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรมันกลิ่นมาจากไหนเขาก็มาดูเขาก็ว่าก็มันอยู่แล้วก็อยากพิสูจน์ว่ามันเอ้ยมันหอมมาอย่างนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยเขามาชิมดูแล้วรู้สึกชอบติดใจพวกอภัสรพรหมเนี่ยพรหมที่ลอยไปแล้วก็มีรัศมีมีแสงในตัวเองมีแสงในตัวเองแสงมาจากจิตแสงมาจากตัวของเขาอ่ะพอไปติดใจรสชาติแล้วทีนี้ก็เลยเกิดกายหยาบจากการเรียกกายเป็นกายหยาบแล้วก็คือกลับไปที่นั่นไม่ได้ก็มาอยู่ที่นี่ก็เริ่มที่จะกระบวนการเป็นมนุษย์เขาว่ากันตามนั้นแต่ว่ามันมีฐานอย่างที่อาจารย์สมมติท่านบอกน่ะถ้าคนปฏิบัติสมาธิอะไรไปเนี่ยจะรู้ว่าจิตนี่มันมีแสงไอ้แสงตัวนี้ก็คือแสงมาจากดั้งเดิมน่ะแสงดั้งเดิมที่เป็นอภัสรพรหมมาก่อนเนี่ยท่านว่านะจิตประพัดสอนคือจิตมันสว่างจิตมันสะอาดจิตมันมีแสงเนี่ยมาอย่างนี้อันนี้เป็นพวกไอ้พวกสัตว์วิญญาณทิฏฐินะฮะวิญญาณทิฏฐิไอ้พวกที่3พวกที่4พวกที่4คือสัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเอาแล้วทีเนี้ยหมายถึงว่ากายกับใจน่ะมันเหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันก็คือหมายถึงเทพพวกสุภกินหกะสุภกินนหกะหรือว่าสุภกินมันต้องมีกะด้วยเนี่ยหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสุภกินหะก็คือเป็นเทพจริงๆแล้วนี่สุภกินหกะเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นพรหมนะมันเป็นชั้นพรหมแต่ก็ยังเคยที่ดันที่บอกล่ะพรหมนี่บางทีเขาก็ใช้คำว่าพวกเทวดาชั้นสูงนี่เขาหมายถึงไอ้พระพรหมบางคำเขาก็ใช้กันอย่างในภาษาพระไตรปิฎกดังนั้นที่บอกว่าหมายถึงเทพสุภกินหกะก็คือพรหมสุภกินหกะสุภกินหะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพรหมใกล้ที่จะน่าจะเป็นพรหมก่อนพวกพรหมสุทธาวาสอันนี้เทพอสุภกินหกะวิหัพพลาสุมันกินหกาแล้วก็อวิหาตปาใช่อวิหาตปานี่เป็นพวกสุทธาวาสละเป็นพรหมเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรของท่านมากเทพพรหมชั้นสุภกินหกะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าคือแสดงว่าพวกนี้คือรูปร่างก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันมันก็มีคนประพวกนี้คนประเภทนี้เหมือนกันพวกพรหมเทพไปสุภกินเนี่ยสุภกินนหกะเนี่ยรูปร่างเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันมันมีพวกนี้อยู่เนี่ยอันนี้4วิญญาณทิฏฐิ4เนี่ย
ก็เท่ากับสัตตาวาส9 4ข้อแรกเหมือนกันนะเหมือนกับไปวิญญาณทิฏฐิเพียงแต่อย่างว่าเนี่ยวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งที่เกิดของวิญญาณนะก็มีจับโซนๆมา1 2 3ที่มีสัญญาต่างกันมีกายต่างกันอะไรพวกนั้นเรียงๆมาอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยอันสัตตาวาสก็เป็นที่อยู่ทิฏฐิเป็นที่ตั้งแปลว่าคำว่าอาวาสก็เป็นที่อยู่ที่อยู่ของสัตว์สัตตาวาสคือที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็ไปเกิดในพวกนี้แหละก็จริงตามนั้นก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเปรตเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีลักษณะที่ว่าเหมือนกันและต่างกันบางอย่างต่างบางอย่างเหมือนบางอย่างเหมือนกันบางอย่างว่าอย่างต่างกันทั้งสองอย่างอะไรเนี่ยสัตวาส4ข้อแรกสัตวาส9 4ข้อแรกก็เหมือนกับวิญญาณทิฏฐิ4ข้อนี้นะส่วนสัตวาสข้อที่5อันเนี้ยเขาจะพูดถึงว่าสัตว์บางพวกไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเช่นเหล่าเทพจำพวกอสัญญีสัตว์อสัญญีพรหมเนี่ยสัตวาส9นี้จะควบคุมจะควบคุมวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยเขาไม่ควบคุมในอสัญญีพรหมเขาไม่ควบคุมข้อนี้ข้อที่5นี้เพราะอะไรเพราะในนั้นเนี่ยมันไม่มีวิญญาณไม่มีการรับรู้มันมีแต่รูปใช่มั้ยวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของเนี่ยที่ตั้งของวิญญาณน่ะมันจะต้องมีจุดที่ทำให้วิญญาณมันเกิดการรับรู้เกิดในจิตน่ะแต่ว่า ในอสัญญีพรหมเนี่ยไม่จัดอยู่ในพวกวิญญาณทิฏฐิเพราะมันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่มีวิญญาณมันมีแต่รูปมันไม่มีสัญญาดังนั้นแต่มันเป็นที่อยู่เหมือนกันเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ของสัตว์เหมือนกันดังนั้นเขาจึงมาจัดเป็นสัตตวาสจัดอยู่ในโซนสัตตวาส9ข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพวกสัตว์บางประเภทบางพวกเนี่ยไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเช่นเทพหรือว่าพรหมเหล่าอสัญญีก็เพราะอย่างที่บอกเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจจิตคุณตั้งไว้ยังไงก็อย่างที่บอกว่าจิตว่าเขาไปตั้งว่าอู้มีการรับรู้มีจิตเนี่ยมันวุ่นวายมันทุกข์ถ้าไม่มีจิตไม่มีการรับรู้เลยจะสุขมากจะดีมากมันก็เลยเนี่ยก็ได้ที่อยู่ของเขาคือเนี่ยมาเป็นพวกอสัญญีสัตตาวาสก็คือว่าที่อยู่ของพวกนี้อะไรพวกนี้แหละก็หมายถึงเนี่ยแหละบางอย่างมันมีใช่มีขันห้าขันก็คือพวกเราท่านมนุษย์มีขันเดียวมีขันเดียวเนี่ยอสัญญีเนี่ยคือมีรูปขันมีขันสี่ขันนี่ก็คือพวกอรูปประพรมอรูปประพรมเนี่ยคือมีแต่วิญญาณไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างให้เห็นพวกนั้นอันนี้คือเอานี่ต้องข้ามไปหน่อยนะนี่พอเข้าใจนะโยนนะพอตามนั้นเหมือนจะยากแต่ว่าก็พอเขาฟังเข้าใจได้พอเข้าใจได้บ้างนะอันนี้คือสัตตวาสไอ้ข้อที่5อันนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์เหมือนกันเป็นที่เกิดนะของสัตว์พวกที่เป็นอสัญญีพรหมนะต่อมาข้อ6 7 8เนี่ย6 7 8นี่ก็เหมือนกับพวกของในข้อ5 6 7ของวิญญาณทิฏฐิ7วิญญาณทิฏฐิ7ที่ตั้งวิญญาณตมาพูดไป4ข้อใช่มั้ยข้อที่5ไม่ครอบคลุมเนี่ยมันไปจัดอยู่ในพวกสัตวาส9ใช่มั้ยทีนี้พอข้อต่อมาของสัตวาส9คือข้อที่6 7 8 96 7 8เนี่ยมันมาเหมือนกันกับพวกไอ้วิญญาณทิฏฐิไอ้ข้อที่5 6 7ก็คือเขาบอกว่าสัตว์บางข้อที่5เนี่ยวิญญาณทิฏฐิข้อที่5เขาบอกสัตว์บางพวกเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอาตมาจะพูดให้หมดเลยก็แล้วกันไอ้วิญญาณทิฏฐิข้อที่6สัตว์บางพวกเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะแล้วก็วิญญาณทิฏฐิข้อที่7สัตว์บางพวกเข้าถึงอากินจัญญายตนะนี่สัตวาสก็เหมือนกันคือพูดถึงว่ามีบางพวกที่ฝึกตนฝึกจิตจนพ้นรูปฌานไปแล้วในบรรดากล่าวเขาไม่ได้ใช้คำว่ารูปฌานเขาใช้คำว่ามีสัญญาต่างกันมีกายต่างกันอะไรที่พูดมาน่ะแต่พอมาถึงข้อที่5 6 7เนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องเนื้อความเนี่ยมันระบุถึงอาการของจิตพวกที่ได้อรูปฌานอรูปฌานมันมี4ขั้นใช่มั้ยฮะอรูปฌาน4มี1อากาสานัญจายตนะคือพวกที่กำหนดเอาอากาศคือที่ว่างๆเราแสดงคือความไม่เราอากาศเอาอากาศในที่นี้ก็คือความว่างอย่างเงี้ยเนี่ย
เป็นอารมณ์นะสองวิญญาณอาจารย์ยตนะกำหนดเอาพวกที่ฝึกจิตเอาคือเอาการเอาความสว่างสวัยการรู้แจ้งการภาวะรู้แจ้งรู้ชัดนะชัดเจนแจ่มแจ้งอะไรเนี่ยเป็นอารมณ์ก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่เคยฝึกแล้วไม่เคยได้บรรลุอะไรก็เลยอธิบายตามคำศัพท์วิญญาณัญญาชนะก็คือการกำหนดเอาการรู้รับรู้ชัดเป็นอารมณ์นะสามก็คืออากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะนี่ก็คือการไม่กำหนดเอาอะไรเลยเป็นอารมณ์มันมีเหมือนกันก็บอกไม่ถูกว่าเป็นยังไงการทำสมาธิการฝึกจิตแบบไม่กำหนดเอาอะไรมันก็จะคล้ายกับความว่างไหมก็ไม่ใช่เอาความว่างอากาศตกมันเป็นข้อแรกเนี่ยอากาศสารัญจตนะเนี่ยกับอากินจัญญตนะเนี่ยมันต่างกันอากาศสารก็คือเอาที่ว่างๆนะมันก็เหมือนไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่แต่อากินเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยเอาความไม่มีภาวะไม่มีเป็นอารมณ์ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอธิบายว่าจะเอาว่ายังไงเพราะว่าเราก็ไม่ถึงอันนี้ก็คือใช่วิญญาณเนี่ยมันยังตั้งอยู่พวกที่ไปฝึกถึงขั้นนี้เนี่ยมันก็พวกหนึ่งก็ไปเกิดในเนี่ยพรมในขั้นอากาศสัญญานัญจายตนะเนี่ยมันมีอันนี้อาตมาไม่มีเวลาแจกแจงในบรรดาภพภูมิ37ประการเนี่ยพวกที่มีข้อมูลอาตมาเคยอ่านเจอเขาจะแจกแจงจับลงเป๊ะเลยพวกได้รูปฌานอรูปฌานเนี่ยไปเกิดที่ไหนพวกที่ถึงนิพพานเนี่ยจึงจะไม่เกิดจึงจะหลุดพ้นจากภพภูมิ31ประการเนี่ยเขาแจกแจงได้ชัดอันนี้เนี่ยเขาก็เนี่ยเขาพูดง่ายก็คือวิญญาณนิติองค์ความรู้ชุดนี้เป็นการจัดว่าวิญญาณหรือว่าการรับรู้อะไรที่มันยังไม่พ้นไปเนี่ยมันฝึกมาบนพื้นฐานมันมีบุญบารมีมันมีอะไรมาแบบไหนคุณสมบัติแบบไหนเขาก็จัดลงให้ถูกเขาก็จึงจัดไล่เรียงไปบอกว่าพวกที่ได้ฝึกอรูปฌานขั้นอาการสาก็ไปอยู่พวกนี้วิญญาณยังตั้งอยู่ในพรมพวกนี้เป็นพรมชุดหนึ่งนะวิญญาณจันทนะก็เป็นพรมอีกสูงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเนี่ยอากิจจันทนะก็สูงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นจบวิญญาณทิฏฐิ7แล้วนะ7ข้อแล้วทีนี้ข้อที่ของเรานี่ไอสตาวาสนี่ได้ถึงข้อ8แล้วใช่ไหมเพราะว่าไอ้4ข้อแรกมันเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิ4แล้วข้อที่5นี่คือหมายถึงพวกอสัญญีพรมใน6 7 6 7 8นี่มันเหมือนกับพวกวิญญาณทิฏฐิข้อที่5 6 7ใช่ไหมฮะไม่งงนะตัวเลขละเอียดทีนี้ก็สัตวะมันก็ได้แล้วทีนี้ได้อะไรได้8ข้อละได้8ข้อแล้วเพราะว่าเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิ4แล้วมีเฉพาะเด่นมาของตัวเองข้อที่5แล้วก็ไปเหมือนอีก3ข้อก็รวมกันเป็น8นะทีนี้ก็มีส่วนของตัวเองพิเศษข้อที่9ส่วนที่9ก็คือสัตว์บางพวกเข้าถึงเนวะเข้าถึงชั้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะอันนี้ก็คือเป็นพวกอรูปฌานอรูปฌานในขั้นที่4ขั้นสุดท้ายใช่มั้ยขั้นที่1อากาสาญจตนะกำหนดเอาความว่างหรือเอาอากาศเป็นอารมณ์2วิญญาณัญจายตนะกำหนดเอาภาวะรู้แจ้งรู้ชัดเป็นอารมณ์3อากินจัญญายตนะกำหนดเอาความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์4เนวสัญญานาสัญญายตนะกำหนดเอาความที่จะบอกว่ามันมีการรับรู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยตัวนี้นี่วิญญาณทิฏฐิ7เนี่ยเขาไม่ครอบคลุมมาส่วนนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อมันไม่ชัดเจนว่ามีวิญญาณหรือไม่มีนี่มันเป็นภาวะที่มันจะไปจัดว่าวิญญาณมันตั้งอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้เขาเลยไม่จัดที่อยู่ให้สำหรับที่ตั้งของวิญญาณแต่วิญญาณมันตั้งอยู่ไม่ได้การรับรู้มันตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นที่อยู่เหมือนกันดังนั้นเขาจึงมาจัดอยู่ในไอ้สุทธวาส9เพราะพวกนี้มันก็เป็นภพภูมิที่คนประเภทหนึ่งหรือว่าจิตแบบหนึ่งที่มันจะเหมือนมีสัญญาคือเหมือนมีการรับรู้หรือมันเหมือนไม่มีสัญญาคือเหมือนไม่มีการรับรู้เนี่ยก็ไม่ใช่มันก็เป็นเนวสัญญาซึ่งถ้าอีกชุดหนึ่งก็คือมันเป็นขั้นที่4ของอรูปฌานขั้นที่4ของสมาธิขั้นอรูปฌานเนี่ยขั้นสุดท้ายขั้นที่4เนี่ยเป็นสุทธวาส9นะสตวรรษ9แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสมาธินะมันยังมีสูงไปกว่านั้นก็คือว่าสัญญาเวทยตานิโรธหรือว่านิโรธสมาบัติของพระอนาคามีของพระอรหันต์ของ
ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยคืออันนี้เขาเรียกว่าดับสัญญาดับสัญญานี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีการเกิดเนี่ยเขาจึงไม่จัดเป็นพวกเป็นความเป็นจริงมันน่าจะจัดเป็นอาวาสอะไรได้แต่ว่าอาวาสเป็นที่อยู่เป็นที่อะไรเพราะเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังว่าเนี่ยเมื่อเขาไม่จับเราก็คือต้องเข้าใจตามเขานะแต่ว่าแน่นอนมันจัดเป็นวิญญาณนิติมันไม่ไอ้นิโรธสมาบัติจะไปจัดเข้าในวิญญาณนิติไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมันดับสัญญาเหมือนมันวิญญาณอะสัญญาการรับรู้มันทำงานไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่จัดในศตวรรษ9แต่เขาจัดเพียงแค่ถึงแค่ไอ้อรูปฌานขั้นที่4เนวสัญญานันสายนาสัญญายตนะก็เป็นที่อยู่ของพวกที่วิญญาณอะไรทั้งหลายเป็นไปได้ว่าพวกท่านว่าจะอธิบายว่าที่อธิบายไปว่านิโรธสมาบัตินี่พวกอนาคามีกับอรหันต์เท่านั้นที่เข้าอนาคามีก็ยังไม่ถึงที่สุดวิญญาณไม่มีมันยังมีเกิดอยู่ครั้งเดียวแต่พระอรหันต์นี่อธิบายได้บอกว่าที่ว่ามันไม่มีที่อยู่ก็เพราะว่าท่านไม่มีการเกิดการตายอันนี้คิดอาตมาคิดใครควรไปเองนะคิดปรุงไปทีนี้มันก็เมื่อพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้จัดหรือว่าชุดข้อมูลความรู้ทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้กล่าวถึงอะไรพวกนี้ก็เอาแค่นี้นะอันนี้ที่อะไรชื่อว่า9นี่ก็คือสัตตาวาส9นะก็คือที่อยู่ของพวกเราสัตว์ทั้งหลายนะฮะก็มีอยู่9ชนิดเดี๋ยวว่าเป็นคำใหม่เหมือนกันเป็นเรื่องใหม่ทีนี้อะไรชื่อว่า10มันมีคำถามข้อสุดท้ายมันมี10คำถามใช่ไหมโอ้ยังอีกตั้ง10นะเนี่ย อะไรชื่อว่า10ทีนี้ชื่อว่า10มันก็มีหลายอย่างบารมี10ทศพิธรัฐทาน10หรืออะไรมีหลายข้ออยู่อะไรสิ10อ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่คำตอบที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการก็คือว่าที่ชื่อว่า10ได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์คน10เรียกว่าพระอรหันต์ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ศึกษาธรรมะหน่อยนี่เขาก็จะมีก็จะรู้จักคำนี้เขาเรียกว่าสัมมัตตะ10เคยนึกออกไหมสัมมัตตะ10สัมมัตตะก็คือสัมมากับอัตตะคือผู้ที่มีตนถูกต้องแล้วมีตนถูกต้องบริบูรณ์สัมมาก็คือถูกต้องอัตตะสัมมัตตะก็หมายถึงพระอรหันต์สัมมาทิฏฐินี่หมายถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา1สัมมาทิฏฐิ2สัมมากัมมันตะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิ9สัมมาญาณะญาณะคือปัญญาญาณอย่างรู้ญาณที่ถูกต้อง10สัมมาวิมุตติเนี่ยถ้าโยมไปหาคำว่าสัมมัตตสิบก็จะมีคำนี้หรือไปอ่านประวัติของไอ้ป้าแอร์น่ะอาจารย์โพน่ะท่านจะเขียนท่านบอกว่าถ้าให้โอวาทให้คติธรรมก็คือให้ประพฤติตนให้ได้สัมมัตตสิบเนี่ยก็คือให้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์น่ะเนี่ยในคุณสมบัติของพวกพระอรหันต์คือบวกจากอริยมรรคมีองค์8เพิ่มเข้ามาแค่2อันก็คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติมันก็จะหมายถึงสัมมัตตสิบนะหมายถึงว่าคือศีลสมาธิปัญญานี่มันทำให้เกิดญาณนี่มันมีความหมายหลายแบบญาณเดินแบบหนึ่งหมายถึงลักษณะที่ญาณที่เป็นอิทธิฤทธิ์ก็ว่าได้อย่างเช่นได้ยถาภูตญาณทัศนะนะยถาภูตญาณคือญาณได้ญาณเห็นตามความเป็นจริงเขาอธิบายว่ายถาภูตญาณทัศนะเนี่ยเขาอธิบายในแง่หนึ่งเขาบอกมันหมายถึงว่าการมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพรู้เห็นอะไรที่มันตามความเป็นจริงพิเศษเหนือมนุษย์มนาอันนี้มันก็มีจริงคือได้สมาธิปัญญาแล้วทีนี้มันมีสัมมาญาณคือมันมีเกิดการอย่างรู้เห็นอะไรแปลกๆพิเศษแล้วก็จิตใจก็วิมุตต์หลุดพ้นจนได้สัมมาวิมุตต์เป็นสุดท้ายด้วยก็เลยเพียงแค่เติมเข้ามาสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตต์ก็เรียกว่าอะไรนี่คือเรียกว่า10
ก็คืออริยมรรคองค์8บวก2ข้อนั้นก็เป็น10อันนี้คือเขาเรียกภาษาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสัมมัตตา10การพัฒนาตนให้ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์10ก็จะได้ครบได้ปัญญาญาณอย่างรู้อะไรพิเศษแล้วก็ได้ความวิมุตติหลุดพ้นบวกเข้ามาอันนี้พอสามเณรตอบปัญหานี้เสร็จพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโอเคพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพูดว่าโอเคหรอกท่านพูดภาษาอังกฤษท่านก็ยอมรับว่าโอเก่งนะเก่งมากแล้วก็บอกว่าขอให้ถือว่าการสนทนาธรรมการถามปัญหาและการตอบปัญหาของเรานี้เป็นการบวชของเธอเป็นการอุปสมบทของเธอสามเณรก็เลยได้อุปสมบทในวันนั้นในคราวนั้นเลยเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นการบวชจัดเป็นการบวชหนึ่งในวิธีการบวชในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปัญหาพยากรณะอุปสัมปทาก็คือการบวชด้วยการพยากรณ์ปัญหาคือตอบปัญหาก็คือของสามเณรมีเฉพาะของสามเณรโสภกะเนี่ยอายุเท่าไหร่7ปีสมัยนั้นอายุแค่7ปีเป็นบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ได้เป็นพระบวชเป็นเนนไม่กี่วันแล้วมั้งเนี่ยไม่อยากเขาก็ไม่ในรายละเอียดนะแต่ว่าในภายในปีนั้นน่ะได้บวชเป็นเนนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอบปัญหาธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้ายกขึ้นเป็นพระภิกษุเลยเพราะอะไรพระยกทำไมพระพุทธเจ้าจึงยกเป็นพระเพราะว่าท่านอนุเคราะห์พระปุถุชนทั่วไปบางทีไม่รู้ว่าเนนเนี่ยเนนตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เนนธรรมดาเนนอรหันต์เนี่ยไปใช้ท่านไปไม่เคารพท่านแสดงออกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมดังนั้นถ้ายกขึ้นเป็นพระลาทีนี้อ้าวมันภูมิมันเท่าๆกันต่างแค่อายุแต่ว่าภูมิเนี่ยมันเป็นพระแน่นอนแหละภูมิมันเหนือกว่าพระปุถุชนอะไรทั่วไปแล้วแต่ว่าพอยกขึ้นเป็นพระหลังมันเป็นพระด้วยกันนี่ข้อปฏิบัติก็ถือกันตามว่าบทก่อนบทหลังแล้วก็เคารพกันให้ถูกต้องท่านยกย่องขึ้นมานี่ก็คือเรื่องราวของสามเณรโสปากะนะที่มีรายละเอียดที่ขยายได้เยอะๆนะก็เลยเวลาไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูปแล้วก็ถือว่าเป็นรูปสำคัญทีเดียวมีข้อมูลที่เชิงละเอียดแต่ว่าข้อมูลเชิงละเอียดของสามเณรรูปอื่นๆก็มีเหมือนกันแต่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปจะเป็นยังไงนั้นก็ค่อยติดตามกันภายหลังที่หลังนะโอกาสต่อๆไปในท้ายที่สุดแห่งการฟังพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยในการได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่อายุยังไม่มากเหมือนดังเช่นสามเณรโสปากะด้วยการทุกท่านทุกคนเชิญ